คะโอเคคำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำว่า does e-book does e-book ก็จะแปลว่าหนังสือออนไลน์นะคะหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนาะหรือถ้าเป็นพลูรอลก็สามารถเติม s ได้เลยนะคะคำนี้มันเป็นคำที่เรายืมมาจากคำภาษาอังกฤษค่ะก็จะเป็น e-books นะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ list to liber e-books order bücher aus papier list ตรงนี้นะคะก็มาจากคำกริยา lesen ที่แปลว่าอ่าน list to liber e-booksคุณชอบอ่านหนังสือที่มันเป็น electronic book คือหนังสือออนไลน์เนี่ย order visual aus papier หรือหนังสือที่มันมีเป็นกระดาษเป็นเล่มๆหรอคุณชอบอ่านหนังสือที่เป็น electronic หรือหนังสือออนไลน์หรือหนังสือที่เป็นแผ่นกระดาษมากกว่ากันหรอ liber liber ตรงนี้นะคะแปลว่าชอบมากกว่าเนาะโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะEntschuldigung, kann man hier E-Books kaufen? Entschuldigung, ขอโทษนะคะก็เป็นการขอโทษเนาะ Entschuldigung, kann man hier? Hier ก็แปลว่าที่นี่นะคะที่นี่พวกเราสามารถหรือคนทั่วไปเนี่ยสามารถ E-Books kaufen kaufen แปลว่าซื้อนะคะที่นี่พวกเราสามารถซื้อหนังสืออีบุ๊กได้ไหมต่อไปนะคะคำว่า act act เป็นคำ adjective นะคะแปลว่าจริงคำ adjective นะคะมันก็จะมากับ verb sein เสมอเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ ist das Bild I acte Picasso ist das Bildein echter Picasso เคยได้ยินคำว่ารูปปิกัสโซไหมคะที่มันเป็นรูปที่โด่งดังมากๆเลยเราก็จะถามเขาว่ารูปนี้มันเป็นรูปปิกัสโซของจริงใช่ไหม Das Bild ก็คือรูปภาพนะคะ Is das Bild ein echter Picasso รูปภาพอันนี้มันคือรูปภาพปิกัสโซของจริงใช่ไหมนอกจากคำ adjective นะคะมันจะมากับ verb sein แล้วใช่ไหมมันก็ยังสามารถวางไว้ข้างหน้าคำนามได้ด้วยนะคะพอวางไว้ข้างหน้าคำนามปุ๊บนะคะมันก็ต้องผันตามประเภทของคำนามนั้นๆด้วยในที่นี้นะคะมันจะเป็น nominative ดังนั้น Picasso เนี่ยเป็นคำนามเพศชายนะคะ der Picasso เพราะฉะนั้นคำว่า echtที่เป็น adjective เนี่ยก็ต้องผันแบบคำนามเพศชายก็เลยกลายเป็น ein echter Picasso ต่อไปนะคะ der Film ist echt gut der Film ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยหนังเรื่องเนี้ย ist ก็คือเป็นอยู่คือ echt gut เฮ้ยภาพยนตร์เรื่องเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยมันดีจริงๆเลยนะมันดีโคตรๆเลยอะ echtgood คือแบบดีเวอร์ๆดีจริงๆแบบปังมากๆนะคะโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า die Ecke die Ecke แปลว่ามุมหรือหัวมุมนะคะมุมหรือหัวมุมเนาะเขาเรียกว่า die Ecke ถ้าเป็น plural ก็จะเป็น Ecken เราไปดูตัวอย่างกันค่ะ Gehen Siean der nächsten Ecke links gehen Sie an der nächsten Ecke links เดี๋ยวคุณเดินไปนะคะ an der nächsten Ecke ไปที่หัวมุมข้างหน้านะ links ซ้ายมือนะโอเคเดี๋ยวคุณเนี่ยเดินตรงไปที่หัวมุมข้างหน้านะคะแล้วก็ซ้ายมือเนาะDann kommen Sie zur Apotheke. Dann ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่า then ในภาษาอังกฤษนะคะที่แบบหลังจากนั้นนะคะ kommen Sie zur Apotheke. หลังจากนั้นนะคะคุณก็จะมาถึงร้านขายยา Apotheke แปลว่าร้านขายยานะคะถ้าสมมุติว่ามันเป็นการเดินทางไปที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะมันเป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ย
เราจะใช้ว่า gehen zu หรือ kommen zu นะคะแต่ในกรณีเนี้ย apotheke มันเป็นคำนามเพศหญิงเนาะ die apotheke แล้วอยู่หลังคำบุพบท zu นะคะก็เลยกลายเป็น zur apotheke โอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ wir stellen das Regal in die Ecke wir stellen ก็จะแปลว่าพวกเรานะคะเอาไปตั้งเอาไปวาง das Regal das Regal แปลว่าชั้นชั้นวางของนะคะ in die Ecke พวกเรานะคะก็จะตั้งชั้นวางของก็จะเอาชั้นวางของเนี่ยไปวางไว้ที่หัวมุมนะหัวมุมอันนี้นะstellen นะคะ in ที่แปลว่าเอาไปตั้งเอาไปวางนะคะหลัง in เนี่ยมันจะเป็น accusative เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น in die Ecke แปลว่าที่หัวมุมตรงนี้นะคะ wir stellen das Regal in die Ecke พวกเราเอาชั้นวางของอันเนี้ยไปตั้งไว้ที่หัวมุมตรงนี้นะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าเอกาวเอกาวคำนี้หลายๆคนคงได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วล่ะเนาะแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะตัวอย่างเช่น Das ist mir egal Das ist mir egal สิ่งนี้ไม่เป็นไรสำหรับฉันเลยโอเคไม่เป็นไรนะคะ Das ist mir egal สำหรับฉันเนี่ยไม่เป็นไรเลยหรือแบบฉันไม่สนใจหรอกนะคะเอกาจะแปลว่าไม่เป็นไรก็ได้หรือแบบไม่สนใจก็ได้เหมือนกับ never mind ในภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ willst du Tee oder Kaffee trinken willst du Tee oder Kaffee trinken willst ตรงนี้นะคะก็มาจากคำกริยา wollen ที่แปลว่าต้องการนะคะคุณต้องการเทก็คือชา oder KaffeeTrinken คุณต้องการจะดื่มน้ำชาหรือดื่มกาแฟดีคะคำตอบนะคะเอกาวอะไรก็ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้นะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า die Ehe Frau die Ehe Frau คำว่า Frau Frau นะคะก็จะแปลว่าผู้หญิงอันที่สองก็จะแปลว่าภรรยาหรือเมียนะคะพอเอาคำว่าเอเฮเอเฮแปลว่าการแต่งงานนะคะมาอยู่ข้างหน้าเอเฮฟราวก็เลยกลายแปลว่าภรรยาดีเอเฮฟราวก็แปลว่าภรรยานะคะถ้าเป็นผู้เราก็จะกลายเป็นเอเฮฟราวเอ็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายนะคะสามีเขาเรียกว่าเดียเอเฮมันเดียเอเฮมันถ้าเป็นพูเรานะคะก็จะเป็นเอเฮแมนเนาะก็แปลว่าสามีเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ Das ist mein Ehemann Das ist mein Ehemann อันนั้นน่ะคนนั้นน่ะสามีของฉันเองหรือ Das ist meine Ehefrau Das istMeine Ehefrau คนนั้นน่ะอันนั้นน่ะภรรยาของฉันเองต่อไปนะคะคำศัพท์ Der Ehepartner Der Ehepartner Partner นะคะก็จะแปลว่าคู่หูเพื่อนสหายนะคะ Ehe ก็แปลว่าการแต่งงานพอเอามารวมกันนะคะ Der Ehepartner ก็เลยกลายเป็นว่าคู่สมรสหรือคนที่แต่งงานกัน Der Ehepartner แปลว่าคู่สมรสนะคะมันเป็น singular นะคะแปลว่าหนึ่งเดียวเนาะคู่สมรสก็คือ Der Ehepartner